บทสรุปวิชา3อภิญญา6วิชา8ใช้เพื่ออะไรในทางพระพุทธศาสนาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านจะมีบางท่านที่ต้องการได้วิชา3อภิญญา6วิชา8แล้วท่านเคยถามตัวเองไหมครับว่าถ้าได้แล้วท่านจะเอาวิชาเหล่านี้ไปทำอะไรบางท่านก็คงบอกว่าจะเอาไปดูอดีตบ้างไปดูนรกสวรรค์บ้างว่ามีจริงไหมถ้าสมมติว่าท่านได้วิชาเหล่านี้แล้วไปเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านอยากจะดูได้ตามต้องการแล้วท่านอย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับนั่นคือบทสรุปสุดท้ายของแต่ละวิชาซึ่งก็คือข้อสุดท้ายในแต่ละวิชานั้นแหละครับคือการทำให้อาสวะกิเลสหมดสิ้นไปบางท่านอาจจะบอกว่ามันเกี่ยวกันหรือมันไม่เกี่ยวกันอย่างไรความจริงแล้วแต่ละวิชานั้นมันเป็นอุบายหรือกุศโลบายเพื่อให้ปล่อยวางในสังขารร่างกายนี้หรือการปล่อยวางอุปทานขันธ์นั่นเองเช่นการระลึกชาติได้ไม่ว่าท่านจะระลึกชาติไปแล้วได้กี่แสนกี่ล้านชาติก็ตามเมื่อท่านเกิดท่านก็ต้องตายทุกชาติจะทำให้ท่านเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตแต่ความตายเป็นของเที่ยงดังนั้นชาตินี้ท่านเกิดมาแล้วท่านก็ต้องตายเหมือนกันยังไงก็ไม่สามารถรอดพ้นความตายไปได้จะทำให้ท่านปล่อยวางสังขารร่างกายนี้ลงไปได้ส่วนการเห็นสัตว์โลกเกิดขึ้นมีสภาพความเป็นอยู่สุดท้ายก็ตายลงไปตามกรรมก็จะช่วยให้ท่านเห็นอุเบกขาสัตว์มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยมีกรรมเป็นของตนทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นท่านก็จะสามารถปล่อยวางจากสังขารร่างกายนี้ไปได้อีกเมื่อท่านนำเอาอภิญญา6วิชา8ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏทั่วทั้งหมดท่านก็จะเห็นว่าทุกที่นั้นสัตว์โลกก็จะเป็นไปตามกรรมและทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์เมื่อท่านนำสิ่งเหล่านั้นมาเจริญวิปัสสนาด้วยการแยกรูปแยกนามท่านก็จะเห็นว่ารูปกับนามก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันบทสรุปการใช้วิชา3อภิญญา6วิชา8ในทางพระพุทธศาสนาก็คือใช้เป็นอุบายในการปล่อยวางการละการอุปทานขันธ์นั่งเองเมื่อท่านเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามุนกิตุกัมยตายานในวิปัสสนาญาณ9ได้เกิดขึ้นแล้ว